และทานอาหารไทยที่ชอบมากๆยังปูผัดผงกะหรี่ด้วยและถ้ามีเวลาว่างเขาก็อยากจะไปลองขี่ช้างและถ่ายรูปกับมันซักครั้งค่ะบูจิคิดถึงทุกคนมากครับออนแฟนๆขนาดนี้แล้วใครที่มีบัตรแฟนมิติ้งอยู่ในมือก็เตรียมไปสบตาหวานๆของพระเอกหน้าหล่อคนนี้กันได้ในเย็นวันนี้ที่โรงภาพยนตรสกาลาค่ะ